เอาละครับผมมาดูต่อนะครับทีนี้เป็นเรื่องของทริปความรู้บ้างนะครับทริปความรู้ที่นักเรียนควรจะรู้เนาะนะครับในเรื่องของทริปความรู้นะครับอ่ามาดู language tip make polite offers w i t h would you like me to o r in British English shall I อ่ะประโยคเนี้หมายความว่าไงประโยคนี้เขาบอกว่า make polite o f f e r ก็คือทำการเสนอเนาะ offer แปลว่าเสนอนะ polite แปลว่าสภาพ ก็คือการยื่นเสนอที่แบบสุภาพเนี่ยโดยการใช้ประโยคว่า Would you like me to นะครับเป็นแบบสุภาพหรือถ้าเป็นแบบ British English ก็คือเป็นแบบภาษาอังกฤษของคนอังกฤษนะฮะเขาใช้คำว่า Shall I นะครับอ่ะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะ For example Would you like me to send you a confirmation email Would you like me to send you a confirmation email shall I ask someone to carry your bags up to your room shall I ask someone to carry your bags up to your room เห็นไหมฮะนี่คือ2ประโยคตัวอย่างเนาะที่ใช้ในการยื่นเสนอว่าเอาเอจะให้อย่างงู้นอย่างงี้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับเอาละทีนี้มาดูดิจิโน w กันบ้างดิจิโน w คืออะไรอ่ะนอกเหนือจากเรารู้ในเรื่องของการใช้ภาษาแล้ว เนาะเพราะว่าการภาษาในงานบริการโรงแรมต้องสภาพเนาะอ่าเราต้องรู้วิธีการใช้เดี๋ยวนี้เรามาดูนะฮะในเรื่องของโรงแรมบ้างการทําธุรกิจการทำธุรกิจกรรกโรงแรมนักรีรู้จักคําว่ามัดจำไหมอ่ามัดจําเวลาเราต้องอะไรก็ต้องจ่ายมัดจําไปก่อนอืมบางอันเป็นมัดจําครึ่งหนึ่งใช่ไหมแต่บางที่เนี่ยนะครับเป็นอันการจ่ายมัดจําแยกทั้งทั้งที่เราโอเคเราจ่ายของเต็มเงี้ยแต่เคยมีมัดจำนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นพวกเช่าอ่ะอย่างเช่นเช่ารถเช่ามอไซค์ ก็ต้องมีมาจ่ายมาจำไปครื่งหนึ่งถ้ารถเสียหายแล้วเขาจะยึดส่วนนั้นไปประมาณนี้นะครับอ่มาดูบอก nowadays many hotels offer cheaper advance purchase rate which cannot be changed or cancelled อ่มาดูประโยคนี้ประโยคนี้บอกว่าทุกๆวันเนี่ยนะฮะก็คือมีหลายโรงแรมเนี่ยเสนอได้เอ่ยมีการเสนอราคานะครับชิปราคาที่มันถูกกว่าซึ่งราคาที่ถูกขึ้นเนี่ย คืออะไรเอ่ยคือ advance p u r c a e r a t e advance p u r c a e r a t e นะครับ advance p u r c h t a s e คืออะไรเงนรินจ่ายล่วงหน้าหรือมัดจำอะฮะอืมมีราคาปัจจุบันเนี่ยถูกลงนั่นเองเนาะแต่ทำไมเอ่ยซึ่งมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนได้หรือยกเลิกได้นั่นเองคือง่ายเกิน,ในใจ่ายค่ามัดจำปัจจุบันเนี่ยโอเคโรงแรมมันเยอะขึ้นถูกขึ้นเขาก็เลยทำการลดราคามัดจำให้มันถูกลงใช่ไหมฮะ อ่าซึ่งบางที่จ่ายเป็นมัดจาเงินก้อนก่อนหรือบางที่ก็อาจจะเป็นอ่าครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอืมครึ่งหนึ่งของราคาห้องเนาะอ่ามาดูต่อ the cost of the hotel room is charged to your credit card when you make reservation later then when you check out อ่าเขาบอกโรงแรมอ่าราคาของห้องโรงแรมเนี่ยนะครับอ่ามันจะถูกชาร์จเนาะอ่าถูกเพิ่มมาจากอะไร ในเครดิตค่าของคุณเนาะแต่เขาเรียกว่าเมื่อเราทําการจองนะครับอ่านะครับทําการจองเนี่ยแล้วก็เช็คเอานั่นเองนะครับอืมดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยใช่ไหมฮะว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้ที่เองเนาะว่ามันมีการจ่ายไปก่อนใช่ไหมซึ่งบางทีการจ่ายไปก่อนเนี่ยโอเคมันมีข้อดีอาจจะราคาถูกขึ้น แต่เหตุผลคือมันเปลี่ยนห้องไม่ได้นะมันยกเลิกไม่ได้นะอ่าดังแบบนั้นแต่บางทีเนี่ยห้องโรงแรมเนี่ยมันก็สุกชาร์จไปแล้วนะครับในเครดิตค์ดทั้งเองอันนี้คือพูดถึงเรื่องของมัดจานะครับถ้า,บา,บ,าบางที่บางที่บางห้องเ่ะโอเคอาจจะมีมัดจําในเรื่องของไอ้อะไรนะ advance purchase ในเรื่องของ key card key card คืออะไรย์ y card ก็คือไอ้บัตรกุญแจรับางทีก็แตะประตูห้องปิดประตูห้องเปิดได้แล้วเสร็จมาถึงเฮ้ย เปิดไฟไม่ติดเลยเอาไปเสียบตรงสอตนี้ปึ้งไฟติดเอาดแอร์เปิดปึ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้โอเคมันมีนกลไกของมันอันนี้เราทําหายเนี่ยเขาก็อาจจะเก็บตรงค่าส่วนนี้ก็ได้นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เรามาดูนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมบ้างอ่ะมา speaking ครับ listen to this date อ่า and answer นะครับโอเคในนี้ก็บอกให้รีพีทแตนี้ให้ answer นะครับ โอเคนักเรียนจะเห็นว่าโอเคแบบฝึกนี้มีทั้งหมด12ข้อนะครับอ่าและก็เห็นแม้ช้อยอีก12ข้ออ่าแล้วก็มีช้อยตัวเลือกอีก12ข้อดังนั้นนักเรียนฟังให้ดีนะครับฟังว่าข้อหนึ่งนี้โอเคเขาใช้วันไหนนะครับใน12ตัวเลือกนี้นะครับแล้วก็เลือกอันนั้นนั่นเองนะครับหนึ่งเล่นด้วยหนึ่งมุกกลานักเรียนก็เลือกไปข้อหนึ่งคือหนึ่ง,งมุกกลาประมาณนี้นะครับอ่ะดังนั้นขอตั้งใจฟังครับ listen c a r e f u l l y number one April fifth April fifth number fifth and number, sorry number two May ten May ten number three june sixteen june sixteen number four january third january third number five February second February second, number six, number six, March third, March third, number seven, October twenty third, October twenty third, number eight, November thirty, November thirty. Number nine December thirty first, December thirty third, uh, December thirty first, number ten July twenty, July twenty, number eleven August twenty first, August twenty first. หมายเล12 September 22 Sorry. September 22 September 22. อ่านะครับอ่ะลองดูนะครับแล้วก็ขออภัยด้วยบางจุดเนาะนะครับเอาละทีนี้เ้าเรียนได้ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคตรงนี้จะเป็นแบบฝึกสุดท้ายนะครับเป็นแบบฝึกสุดท้ายอ่า แบบฝึกสุดท้ายให้นักเรียนทำอะไรแบบฝึกสุดท้ายให้นักเรียนนะครับทําให้บทสทดานี้มันสมบูรณ์นั่นเองนะครับอะไม่ต้องห่วงซึ่งโจทย์อะโอเคนะครับโจทย์ตรงนี้จะไปอยู่ในแบบฝึกเรียบร้อยแล้วดังนั้นให้นักเรียนดูซิว่าเอ้ตรงข้อหนึ่งเนี้ยที่มันหายไปเนี้ยมันควรจะตอบอะไรนะครับอะลองดูตั้งใจทํานะครับสู้ๆครับผม